วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บทเรียนเรื่องการบริการสารสนเทศและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนะคะในวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับประเด็นกรณีศึกษานะคะบริการสารสนเทศและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ห้องไทยศึกษานิทัศน์นะคะณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราได้เกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีประสบการณ์ความรู้ในเรื่องของห้องไทยนิทัศน์ศึกษานะคะก็ขอแนะนำนะคะให้รู้จักกับคุณจันวัฒน์นะคะสวัสดีครับก็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับของหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สาขาวิชานะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยที่เราต้องรับผิดชอบในเรื่องงานอนุรักษ์นะครับแต่นี้ว่าในส่วนหน่วยงานหรือในรายวิชาที่รับผิดชอบก็เป็นเรื่องของสถานศึกษาทั่วไปนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับในของสาขาวิชาอื่นโดยที่เป็นอีกหน่วยงานเช่นทางด้านวิสาเทคโนโลยีก็จะมีห้องปฏิบัติการครับนะครับอันนี้ด้วยสาขาวิชานะครับเราก็เลยต้องการมีห้องปฏิบัติการเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องเริ่มแรกก่อนว่าการที่จะกลายเป็นห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่จะเกิดห้องการศึกษาในทัศน์เนี่ยนะครับเราก็ทำการวิจัยนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานวิจัยเป็นหลักครับอันนี้งานวิจัยมันก็จะเป็นเอกสารนะครับด้วยการเผยแพร่เป็นเอกสารเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมันอาจจะเป็นตัวหนังสือนะคนที่เข้ามาชมมาอาจจะดูเน้นวิชาการมากไปหน่อยอันนี้เราก็เลยเป็นนิสการซะเลยนะครับในการรวบรวมวัสดุเข้ามาพร้อมด้วยกับการทำงานวิจัยในเรื่องต่างๆเรื่องนั้นๆตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาอะไรนะครับแล้วก็ทำคู่กันมาตั้งแต่นั้นเลยนะครับอันนี้นักศึกษาที่อยู่เรียนเรื่องของวิชาในรายวิชาของศึกษาทั่วไปเนี่ยนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์จากการนำเสนอนิทรรศการออกไปนะครับแล้วก็ตั้งเป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆก่อนนะครับห้องปฏิบัติการเล็กๆเนี่ยก็คือห้องปฏิบัติการทางด้านมนุษยวิทยาซึ่งมันดูจะเป็นเรื่องของทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ซะมากกว่านะครับก็เลยว่าในเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นเทคโนโลยีนะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนชื่อห้องใหม่ครับแต่ก็ยังคงเดิมว่าเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาเป็นหลักเป็นแกนหลักอยู่เพราะว่าศาสตร์วิชาเราเป็นเรื่องทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับแต่ก็ผนวกเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาเข้ามานะครับเลยเริ่มได้เริ่มก่อตั้งห้องมาตั้งแต่ปี 2536แล้วนะครับโดยผู้ก่อตั้งหลักนะครับผู้เริ่มก่อตั้งคนแรกเลยนะครับต้องชื่อท่านก็คือท่านอาจารย์สุริยาสมบูรณ์นะครับก็เป็นนักศึกษาแล้วก็เริ่มก่อตั้งห้องนี้แล้วก็เป็นผู้ริเริ่มนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่2536พัฒนามาเรื่อยๆนะครับนะครับตัวผมเองก็รับผิดชอบต่อเนื่องนะครับต่อมาจากท่านอาจารย์เรานะครับก็เป็นทั้งผู้ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องหัวข้อที่สอนของนักศึกษานะครับที่เรียนในหลายวิชาด้วยแล้วก็มีสถานะ2สถานะมีบทบาท2บทบาทนะครับก็คือนำชมในห้องนี้รวบรวมครับคิดตีมเรื่องนะครับต่างๆนานาในเรื่องของที่เป็นทางด้านภูมิปัญญาเทคโนโลยีต่างๆนะครับพื้นบ้านแล้วก็มีบทบาทนึงก็เป็นอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาด้วยนะครับนะครับก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนถึงในปัจจุบันแล้วก็ใช้ชื่อจากห้องปฏิบัติการเริ่มแรกเดิมทีนะครับก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยนะครับจนถึงในปัจจุบันในปี2500ประมาณ2558-59ประมาณนี้นะครับทางประเทศเราก็รัฐบาลนะครับก็เรื่องของการเปิดประเทศที่เป็นอาเซียนเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราใช้ชื่อห้องไทยศึกษาทัศน์และเพิ่มเติมคำหลักเข้าไปถึงและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งดูครอบคลุมมากกว่าจากการรวบรวมวัสดุที่เราเริ่มทำมานะครับตั้งแต่ยุคแรกในปัจจุบันทีนี้ในส่วนของนโยบายข้อกำหนดที่เราให้บริการหลักๆนะคะบริการสารสนเทศท้องถิ่นเนาะตรงนี้เนี่ยเราก็อย่างที่บอกก็คือเราให้บริการทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนที่ซัพพอร์ตดูแลทั้งนักศึกษาข้างในของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ภายนอกใช่ไหมคะ
แล้วมีเรื่องของการรับชมด้วยนอกเหนือจากนี้ยังมีอย่างอื่นไหมคะก็มีเรื่องของการจริงๆแล้วคือต้องมุ่งเน้นเรื่องของการเผยแพร่ใช่ไหมครับการเผยแพร่เราก็พยายามจะทำวิจัยควบคู่กันตามวัตถุประสงค์เดิมเพราะว่าเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยถ้าเราเผยแพร่โดยไม่มีเรื่องงานบทความหรืองานวิชาการควบคู่ไปนะครับมันดูจะบางเบาไปหน่อยนะครับเราก็ยังพยายามทำอย่างนี้คือหนึ่งก็ยังมุ่งเน้นเรื่องงานวิชาการแล้วก็อันนึงที่ผนวกเข้ามาเลยก็คือว่าตามสมัยตามยุคที่มันเปลี่ยนไปตามสังคมนะครับเรามุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็มีเรื่องของการเอาเครื่องมือเทคโนโลยีหรือการนำเสนอที่เป็นรูปแบบของดิจิตอลเข้ามาช่วยในการนำชมเพื่อให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นเช่น 3D printing นะครับเรื่องโปรแกรมเรื่องของการฉายภาพนิทรรศการแบบข้อมูลแบบ3มิติอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาช่วยในการนำเสนอนะครับก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาที่เราตัวเราเองก็ต้องปรับตัวกับความทันสมัยใหม่นะผู้คนที่เข้ามาชมเนาะนะครับการใช้ 3D หรือการใช้ QR code ต่างๆครับเราก็พยายามปรับตัวก็พัฒนางานเรื่องของนิทรรศการเนี่ยออกมาเป็นในรูปแบบนิทรรศการแบบดิจิตอลมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานใช่ไหมคะแล้วเราไม่ได้เฉพาะว่าพื้นที่ของห้องไทยสื่อสารนิทรรศเนี้ย เราให้บริการเฉพาะข้อมูลที่เป็นทางจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นภาคอีสานเลยเนาะแล้วก็คุมครับคุมภาคอีสานทั้งหมดนะครับแล้วก็พูดเรื่องของความเป็นชาติพันธุ์นะครับคือจริงๆแล้วก็คือเน้นเกาะในเรื่องของความเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่คือถึงเรื่องของชาติพันธุ์ไทยลาวนะครับในกลุ่มภาษาตระกูลไทยกระไดลาวนี่แหละนะครับแล้วก็ภาษากลุ่มตระกูลออสโซลิเซกุลนะครับที่เป็นกลุ่มออกเสียงเนี่ยนะครับก็เราก็มุ่งเน้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าการพูดของกลุ่มใหญ่ที่เป็นภาษากลุ่มใหญ่เนี่ยมันอธิบายเรื่องของความเป็นกรอบจารีตตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับภาษาใต้โคราชเราพูดโคราชก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในภาษาตระกูลไทยก็ได้นะครับก็เลยว่าในเมื่อมันเป็นกลุ่มเราพูดกลุ่มใหญ่ดีกว่าเพราะว่ากลุ่มย่อยๆเนี่ยมันเราแสดงถึงความหลากหลายของกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าใครเป็นอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญอะไรมองให้ความแตกต่างนะครับความแตกต่างในเรื่องของลักษณะสิ่งของนะครับลักษณะของแหล่งสารสนเทศที่จะพูดถึงแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นนะครับว่าเป็นตั้งแต่วัสดุทางกายภาพนะครับที่เป็นกายภาพเป็นที่แล้วก็เป็นเรื่องของทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะว่าเห็นแล้วมันคืออะไรมองมันเห็นปุ๊บมันจะมีลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็ความแตกต่างเหล่านี้แหละมันทำให้เกิดความน่าสนใจความหลากหลายการอยู่ร่วมกันด้วยกลุ่มคนที่มีมากกว่าหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ในกรอบความเชื่อเดียวกันเมื่อเราทำการศึกษารวบรวมกันมาแล้วก็ดูอะไรกันหลายรอบนะเนี่ยหลายครั้งหลายเรื่องที่เราทำมาก็คือมันก็กลายว่าไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้แหละมันกระจายตัวไปอยู่ในอาเซียนเกือบทั้งหมดนะครับกลุ่มไทยลาวที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับกลุ่มแม่น้ำโขงต่างๆประเพณีพิธีกรรมก็เหมือนกันวัสดุของข้าวของเครื่องใช้ก็เหมือนกันแตกต่างกันทางกายภาพเรื่องของสภาพภูมิประเทศระบบนิเวศอะไรที่ต่างๆก็คือวัสดุก็ปรับใช้ตามรูปแบบนั้นนะครับมันก็เลยขยายตัวขึ้นมาใหญ่ขึ้นครับก็จริงๆก็พูดได้ทั้งหมดอธิบายได้ทั้งหมดตั้งแต่โคราชอีสานใต้ไปถึงอีสานใต้ต่อเนื่องไปกับอะไรประเทศอะไรกัมพูชาต่อไปถึงเวียดนามต่อไปถึงลาวอะไรเงี้ยนะครับมันก็อธิบายต่อเนื่องกันไปได้